ดูการปลูกสลัดนะคะปลูกสลัดในกระถางค่ะดูสิคะงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะปรุงดินปลูกสลัดได้งามมากแต่ว่าพอเอาดินที่เราปรุงปลูกสลัดมาปลูกผักอื่นเนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะขาวหมดเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทดลองอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าดินที่เราหมักปลูกสลัดเนี่ยเราปลูกผักอื่นจะเป็นแบบนี้ไหมคะเนี่ยแต่ปลูกผักสลัดงามมากเลยค่ะแต่พอพี่ปลูกเคลจะเป็นเนี่ยใบขาวๆเหลืองๆหมดเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะที่พี่ปลูกไว้เคลค่ะเนี่ยค่ะพอเราเอาดินที่เราปลูกสลัดเนี่ยเอาปลูกเคลใบจะขาวงี้หมดเลยค่ะตอนนี้พี่ได้เปลี่ยนดินแล้วพอพี่ดึงดูนะพี่เอาดินเก่าออกมาดูรากของเคลเนี่ยไม่มีรากฝอยเลยค่ะรากฝอยไม่แตกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนใบเป็นสีขาวนี่พี่เปลี่ยนดินได้2 วันแล้วใบขาวเริ่มเขียวแล้วนะคะแสดงว่าดินที่พี่หมักเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือขาดสารอาหารสำหรับผักอื่นนะคะเริ่มเนี่ยเห็นไหมคะขาวหมดเลยค่ะเคลอันนี้เคลแดงนะคะเนี่ยยังไม่แดงเลยค่ะขาวหมดเลยค่ะอันนี้เคลไดโนจากโชว์เขียวด้วยสิคะขาวค่ะแต่พอพี่เอาดินถุงธรรมดาเนี่ยค่ะเปลี่ยนเริ่มเขียวแล้วค่ะได้2-3 วันเนี่ยเห็นผลได้มากเลยค่ะกวางตุ้งฮ่องเต้ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่จะให้ดูกวางตุ้งฮ่องเต้เนี่ยตอนแรกเอาดินที่หมักอ่ะปลูกไม่โตอ่ะอันนี้ปลูกรุ่นเดียวกับสลัดนะคะดูผักสลัดโตมากแต่ว่ากวางตุ้งฮ่องเต้สีม่วงพี่ตอนแรกที่เพาะด้วยพีทมอสโอ้โหใบม่วงมากเลยแต่พอเอาดินที่พี่เพาะสลัดอะค่ะปลูกสลัดมาปลูกไปเริ่มเปลี่ยนสีจากม่วงก็เป็นขาวเนี่ยพี่เปลี่ยนดินถุงได้ประมาณอันนี้ได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาม่วงแล้วเริ่มโตเริ่มพุ่งแล้วค่ะตอนแรกนี่ไม่โตเลยค่ะกุดอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะพอเปลี่ยนดินเริ่มแตกแล้วค่ะเนี่ยแล้วพี่เอาดินที่หมักมาผสมเอามาเติมต้นกุ้ยต้นขึ้นช่ายก็ยังออกไม่เขียวเลยค่ะเนี่ยยังเหลืองๆแสดงว่าที่พี่หมักด้วยลำขี้วัวแล้วก็ดินอ่ะหมักไว้จนดินเย็นนะคะน่าจะไม่เหมาะกับผักอื่นแต่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่จะลองหมักให้นานแล้วพี่ลองปลูกอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าจะเหลืองแบบนี้ไหมขนาดบุ้งยังไม่เขียวเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะปลูกไว้เนี่ยดูสิคะใบเนี่ยเคลพวกเนี้ยแสดงว่าไม่เหมาะกันเดี๋ยวพี่จะทดลองปลูกใหม่เนี่ยดินเนี่ยดินที่พี่เปลี่ยนกระถางเคลกับกระถางฟางตุ้งเนี่ยเอาดินมาใส่กระมังหมักไว้แต่พี่จะลองเพาะสลัดอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ผลไหมจะดูผักสลัดพี่สิคะเนี่ยแสดงว่าเหมาะกับผักสลัดงามมากน่าทานมากพี่จะทดลองอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดดินสูตรนี้เป็นดินที่ปลูกผักสลัดแล้วงามก็จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆรับทราบกันนะคะว่าดินนี้เหมาะกับสลัดผสมอะไรยังไงแต่ตอนนี้ผักอื่นไม่งามค่ะใบขาวแต่ถ้าใครมีเครื่องวัดค่าดินก็น่าจะรู้ว่าอะไรมากอะไรน้อยสารตัวไหนมากน้อยความเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงแต่ว่าพี่ไม่มีตัววัดพี่ก็ทดลองดูเนี่ยแต่ผักสลัดเนี่ยประสบผลสำเร็จมากเลยค่ะงามมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ทดลองปลูกผักสลัดยังไงได้ผลกับดินตัวเนี้ยยังไงพี่จะเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดินปรุงยังไงสูตรยังไงค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะพาไปดูผักอื่นก่อน